ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับทุกคนและนี่คือ DVID ตอนที่113นะครับผม113นะครับวันนี้ผมอยู่ ID ของคุณอิโนรุนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปรับอะไรได้ใน ID นี้บ้างเช่นเคยนะครับโอ้โหร้อยกว่าตอนแล้วไม่น่าเชื่อนะครับนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับเนี่ยโอเคก็ฝากทุกคนนะครับกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับผมและเราไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยเพลย์กันก่อนสักครู่เดียวนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการเติมเกมสำหรับผู้เล่นใน PlayStation 4และ PlayStation 5จาก Richman Shop นั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องผูกบัญชี PSN กับ miHoYo ก่อนโดยที่เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับบัญชีนะครับในการตั้งค่ากดไปที่ศูนย์ผู้ใช้งานและคลิกผูกบัญชีนะครับกรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียนไปแล้วก็ส่งรหัสยืนยันนะครับเข้าไปเช็คในกล่องอีเมลแล้วก็เอารหัสนั้นน่ะมากรอกในช่องแล้วก็ใส่รหัสผ่านตั้งให้เรียบร้อยนะครับกรอกรหัสผ่านเสร็จปุ๊บกดผูกบัญชีก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกแบบนี้นะครับที่อีเมลหน้าPSNนะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมในมือถือ iPad หรือคอมพิวเตอร์เข้าไปเช็คว่า UID เนี่ยมันตรงกันนะครับและก็สามารถเติมเกมได้เลยนะครับโดยที่พอเติมเสร็จแล้วเนี่ยคริสตัลเนี่ยจะมองเห็นแค่คอมในมือถือเท่านั้นไม่ต้องตกใจนะครับแลกคริสตัลเป็นพริโมเจมผ่านคอมหรือมือถือก็สามารถเอาเพชรเนี่ยมาเปิดกาชาใน PS4 หรือ PS5 ได้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่า ID นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเล่นมาสักพักแล้วนะ801ดูตัวละครก่อนโอ้โหตัวเยอะมากเลยตัวเยอะมากมียาเอมิโกะนะครับมีอิโตะด้วยนะโชกุนแล้วก็ไล่ไปเลยนะตัวเก่าๆก็มีนะมาดูอาวุธกันต่อดีกว่าโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยวูดเอมอสโบขัด5นะครับขัด5นะย้ำอีกทีโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีหอกจงหลีวอเทคขัด3มีอาวุธของยาเอด้วยนะครับมีหอกเซียวด้วยแต่ว่าเวลไม่เต็มนะเนี่ยเวล70 70 60มีดาบ7ไว้60อยู่เนี่ยโหเป็น ID ที่ไลอัพอาวุธน่าสนใจมากๆนะครับดูเหมือนจะอวยการยูใช่เล่นแต่ดูเผินๆเนี่ยการยูมีทีมเล่นหรือเปล่าเนี่ยสิตัวแปะน้ำนี่ก็มีโมนาอยู่นะอ๋อเล่นทีมเนี่ยเล่นทีมน้ำลมได้อยู่เดี๋ยวมาดูว่า ID นี้ Amon ขัด5นะครับปั้นการยูหนักแค่ไหนเรามาดูการยูกันก่อนเลยแล้วกันนะโหมันน่าจะแรงแบบแรงแบบโอ้โหแบบที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นเซตวอนเดอร์เลอร์นะครับผมคิเลต 3-4 คิเดเมจ 228ผมคิดว่าคิเลตน้อยหน่อยนะสำหรับเซตนี้นะครับวอนเดอร์เลอร์นะมีหมวกคิเลตไหมอ่ะหรือไม่ก็นาฬิกาแอคแท็กก็ได้โอ้เริ่มพบเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวนะผมว่าคิเลตน้อยไปจริงๆนะเพราะดอกไม้เป็นคิเดเมจแล้วก็โอ้ขนนกนี่ผ่านขนนกนี่ดีมากเลยขนนกดีมากแต่ดอกไม้เนี่ยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นโอ้โหมีอยู่ดอกเดียวเนี่ยนะโอ้โหกินหมดแล้วอาร์ติแฟกต์กินหมดแล้วอู้วดการยู C6 นะครับผมต่างเต็มหมดเลยนะแต่ว่าเอาจริงเล่นน้อยไปจริงๆนะผมคิดว่านะถ้าเป็นเซตวอนเดอร์นะเพราะว่าต่อให้แบบ30บวก40อีก20เนี่ยมันได้แค่50เองคิดเล่น50แต่ว่าคิดได้เมจแบบ200กว่าอะไรเงี้ยก็ดูจะมีความล้นๆนิดนึงเดี๋ยวนะถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยก็ต้องดูตัวไหนต่อดูจงหลีต่อจงหลีเวล90นะครับใส่แบล็คเทสเซลเป็นเซตที่4เทนาซิตี้นะจงหลี C2 ด้วยนะอุกกาบาตเปิดโล่ได้นะครับแล้วก็สกิลโลเวลเต็มนะครับเลื่อน 50,000 นะแล้วก็มีอิโตะอยู่ตรงนี้นะอิโตะเวล90ถือดาบเบทเทิลพาสอาร์ติแฟกต์เต็มหมดเลยนะครับแล้วเป็นอิโตะ C1 ด้วยนะครับ60 65โอเคอิโตะก็ถือว่าผ่านเลยอัลเบโดขัด5อัลเบโด C2 อาร์ติแฟกต์เต็มแล้วคิดเลยคิดโอเคนะไหนมีตัวอะไรที่เราต้องดูอีกเซียงหลิงขอดูเซียงหลิงหน่อยได้ไหมเซียงหลิงเวล70ว่ะ
โอ้เซียงหลิงไม่ได้ปั้นเลย C4 ด้วยนะมีการยูสายละลายแต่ว่าไม่ได้ปั้นเซียงหลิงเลยแล้วได้ปั้นโมนาไหมอ่ะดูสิโมนาเวอร์80ใส่โซลาร์เพอร์เวอร์70ก็ดูเหมือนจะใช้คำว่าไม่ได้ปั้นโมนาได้เหมือนกันเพราะว่าอาวุธเวลไม่เต็มสักชิ้นเลยนะครับเป็น ID สายอวยแบบอวยจริงๆอ่ะคือถ้าเป็น ID นี้เนี่ยผมแนะนำให้ปั้นตี้การยูให้ฟูตี้หนึ่งไปเลยซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเป็นตี้ละลายมันต้องใช้เซียงหลิงใช่ไหมถ้าเป็นตี้น้ำแข็งเนี่ยก็ต้องใช้ตัวแปะน้ำซึ่ง ID นี้ก็จะมีแค่โมนาที่ดูจะดีที่สุดนะเป็นแบบโมนาดิโอนาอะไรเงี้ยดิโอนาได้ปั้นหรือเปล่าดิโอนาว่า60ดิโอนาก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันแล้วอาร์ติแฟกต์ ID นี้เอาจริงนะมันดูไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเดี๋ยวดูให้ครบก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูให้ครบก่อนแต่อาร์ติแฟกต์ที่ซัพพอร์ตเดี๋ยวดูไม่ค่อยมีเลยเบนเน็ตเวล90ถือเฟสเซอริงดีไซน์อาร์ติแฟกต์โอเคนะเบนเน็ตผ่านเวนตีเวล90ถือวิลลี่เดเซนต์ฮันท์เหรอจริงๆถ้าเป็นเวนตีเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนนะผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเหมาะกับเวนตีเท่าไหร่เพราะว่าคิเลทก็ไม่ค่อยสำคัญใช่ไหมแล้วก็พาสซีฟเนี่ยคือเวนตีมันรวบมอนแบบเทพที่สุดในเกมอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันผมคิดว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ยังได้เลยนะไอธนูที่บวกเอลิเมนทัลเบิร์ดเดเมจหรือเปลี่ยนเป็นฟาวเนียสวอลโบอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือแม้แต่เนี่ยมีสติงเลทขัด3อยู่นะก็เวนตีสามารถใช้อันนี้ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเหมาะเลยว่ะเอาจริงนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละคือจริงมันใช้อะไรก็ได้นะครับใช้ไปก่อนแล้วก็อาร์ติแฟกต์ขาดไปเซต4ลมอย่าบอกนะแบ่งกันใช้กับเซียวอยู่หูไอดีนี้อาร์ติแฟกต์น้อยจริงจังมากเลยวะโอ้โหอาร์ติแฟกต์4ลมแบบไม่ครบด้วยซ้ำอ่ะไม่มีหมวกสักชิ้นเลยแปลกมากเลยน่าจะเอาไปกินหมดแล้วนะครับน่าจะมีการเอาอาร์ติแฟกต์ที่ค่อนข้างดีไปกินแล้วด้วยซ้ำนะเท่าที่ดูจากปริมาณคือมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบมีตัว20เต็มแบบเนี้ยแล้วตัวอื่นแหว่งขนาดเนี้ยถ้าเกิดไม่เอาชิ้นที่มันแบบชิ้นสีทองไปกินหมดอ่ะนะโอเคยาเอมิโกะนะครับมีอาวุธประจำตัวด้วยนะอาร์ติแฟกต์เนี่ยแหว่งไปชิ้นหนึ่งนี่คืออะไรหมวกคิเลตโหแล้วทำไมโกโร่มีหมวกคิเลตด้วยวะเนี่ยโอ้โหเลเซอร์เนี่ยนะทำไมมีหมวกคิเลตอยู่ที่เลเซอร์วะเดี๋ยวนะว้าวเลเซอร์ตัวเต็มเลยอุ้ยตัวเต็มจนแบบไม่กล้าดึงออกเลยอ่ะโอ้โหเป็นเซตกายภาพนะครับ C6 โอ้โหน่าจะเลเซอร์น่าจะแบกช่วงต้นของ ID นี้มานะแต่ก็น่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะผมคิดว่าใช่ไหมมาลองทดสอบเอาหมวกเลเซอร์มาใส่ให้ยาเอกกันโอ้เนี่ยดูดีมากเลย91183โอ้โหยังเถื่อนแล้วเป็นเซต Attack 18แล้วก็ Emblem 20ซึ่งไม่มีปัญหานะคือยาเอใส่เซตไหนก็ได้นะครับเซตนี้ผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่า Energy Recharge บวก20มันเนี่ยยังได้แค่140ซึ่งก็แบบไม่ได้เยอะนะแต่ก็ถือว่ากลางๆโอเคเลยนะก็ถือว่าผ่านนะผมคิดว่ายาเอประมาณนี้ผ่านนะแล้วก็มีอาวุธประจำตัว C2 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไรเดนโชกุนถือเดอะแคทเวล70นี่ก็ถือว่ายังปั้นไม่เต็มเหมือนกันเดอะแคทเวล70อาร์ติแฟกต์เป็นเซตเอ็มเบลมเป็นไรเดน40นะครับผมที่แบบคิเลทน้อยมากทาทาเกลียเวล90แต่ทาเลนยังไม่ค่อยได้อัพแฮะเซียเวล80 67ไม่มีอาร์ติแฟกต์เลย CLC1 ไม่มีอาร์ติแฟกต์เลยคืออะไรคือ ID นี้ดูเหมือนจะดีแต่เหมือนทีมมันไม่ค่อยฟูนะถ้าสังเกตเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย ID เนี่ยเอามารีวิวเนี่ยซิงชิวตัวโล่งเลยซิงชิวไม่มีอาร์ติแฟกต์เลยไม่ได้ทีเนี้ยถ้าเกิดจะจัดตี้ให้ ID นี้เนี่ยก็ตัวแบ่งเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดปั้นเต็มเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายตัวนะแบบเซียวก็มีอาวุธประจำตัวใช่ไหมการยูก็มีเอมอนขัด5ยาเอไรเดนเนี่ยก็เล่นคู่กันได้แต่ประเด็นคือมันแบบไม่ค่อยเต็มสักตี้เลยอ่ะอันนี้คือปัญหาหลักของ ID นี้นะแล้วก็ไออิโตะกับการยูเนี่ยจะแย่งจงหลีกัน
แต่ผมว่าให้กันยูใช้น่าจะดีกว่าผมว่ากันยูตีนเล่นสายละลายได้แบบชิวๆอ่ะส่วนอีกตีนึงเนี่ยผมสนใจเป็นยาเอกอะไรเด่นนะหรือไม่ก็เป็นตีอิโตะขอดูโกโร่ก่อนโกโร่ C เท่าไหร่ถ้าอิโตะ C1 โกโร่ก็อาจจะ C3 C4 หรือไม่ก็ถ้าโชคดีก็ C6 เลยนะโอ้ my god โกโร่ C0โกโร่ 4-0 นู้นคือผมเริ่มรู้สึกว่าอิโตะมันไม่ค่อยเก่งแล้วแหละถ้าโกโร่ไม่ C6 อ่ะเอาจริงตี้นี้มันแรงขนาดนั้นไหมเอ้ยแต่ตี้นี้ก็ไม่เร็วนะก็คือเอาโกโร่ออกไปเลยแล้วเป็นจงหลีกับอาเบโดมาแทนแต่ผมว่าเอาจงหลีไปเปิดโลกให้การยูไอดีนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าตี้น้ำมันยังเล่นไม่ค่อยได้โมนาก็ยังไม่มีอาวุธใส่เดียวนาก็ไม่ได้ปั้นต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตี้น้ำมันตีบอสห่วยกว่าตี้นี้ด้วยตี้นี้แต่ถ้าเล่นดีๆนะยิงบอสดีมากเลยนะมันแปะไฟได้เรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บอสด้วยทีนี้อีกตี้นึงก็เป็นยาเอกใช่ไหมเป็นยาเอกเป็นไรเด้นทีนี้ก็แย่งเบนเน็ตกันอีกยาเอกไรเด้นอาเบโดแล้วก็จีนอย่างนี้ได้ไหมคือมันดูเหมือนตี้เฉพาะกิจไปหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเป็นตัวซับ DPS หลายๆตัวแล้วก็เอาจีนมาฮิวไงตี้เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเบาหรือเปล่าเพราะมันดูแบบไม่ค่อยมีตัวบัฟเลยอ่ะคือยาเอกกับไรเด้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวบัฟเนี่ยมันดูเบาลงไปเยอะเลยนะคือ2ตัวเนี่ยถ้าเล่นคู่กับคาสึฮะเบนเน็ตโอ้โหมันจะเก่งมากเพราะว่าเวลามันได้บัฟมันแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือถ้าจะเล่นตีเนี่ยก็โอเคต้องใส่4ลมให้จีนถ้าใส่4ลมให้จีนเนี่ยจีนก็จะเหมือนเป็นกึ่งๆตัวบัฟได้ใช่ไหมแล้วก็สล็อตนี้ก็อาจจะเป็นโหไม่ค่อยลงตัวเลยฮะเหมือนตัวซัพพอร์ตมันแอบน้อยไปหน่อยโอเคก็ถ้าเป็นแบบนี้นะตีที่ผมแนะนำให้เตรียมต่อก็คือตีน้ำไอดีเนี่ยถ้าเป็นผมจะหาอาร์ติแฟกต์เซตใหม่ให้การยูผมจะเอาการยูไปเล่นเซตน้ำแข็งเลยซึ่งข้อดีมากๆคือมันจะไม่แย่งเบนเน็ตกับตี้อื่นอันนี้คือความเจ๋งของการยูสายน้ำแข็งนะครับก็จะเล่นคู่กับดิโอน่าโมน่าเวนติไปได้เลยแบบยาวๆไปเลยอ่ะแล้วก็เอาเบนเน็ตไปเล่นกับไอยาเอกกับไรเดนแทนเพราะฉะนั้นถ้าเอากันยูเล่นตี้น้ำแข็งใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะทำให้จงหลีเนี่ยก็ไม่ต้องมาเล่นตรงนี้เหมือนกันจงหลีก็เปลี่ยนเป็นดิโอน่าใช่ป่ะแล้วตอนนี้ก็เวนติเนี่ยมันก็จะได้ตี้เมตาตีหนึ่งทีเนี้ยก็จะเล่นเวนติเบนเน็ตตรงนี้ได้เนี่ยเล่นได้ใช่ป่ะหรือเป็นจงหลีโดก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเท่าที่เล่นมาผมชอบเบนเน็ตกับตัวเดเมจมากกว่านะคือผมคิดว่ามิโกะอะไรเด่นเนี่ยถ้าเอาจงหลีมาเล่นด้วยเนี่ยโอเคมันเรียกว่ามันไม่ได้อยากได้โลกขนาดนั้นอะคือไรเด่นเนี่ยยืนฟันในวงเบนเน็ตก็พอละส่วนยาเอเนี่ยมันก็เป็นตัวนอกสนามอยู่แล้วถูกปะไม่เอาตัวที่เป็นตัวเดเมจดีกว่าอาจจะเป็นอาเบโดดีกว่าเนี่ยประมาณเนี้ยก็ได้แต่จริงอาเบโดก็ไม่ได้เหมาะกับเบนเน็ตเท่าไหร่ฟิชเชอร์ไปเลยก็ได้เพิ่มเดเมจได้อีกแต่ไอดีนี้ก็ดูไม่ได้มีธนูกับฟิชเชอร์ใช่ไหมคือเป็นไอดีที่ดูของเยอะแต่ว่าจัดยากกันนะผมว่าคาสึฮะดีมากเลยอ่ะถ้าได้คาสึฮะรีรันมาเติมตรงเนี้ยเพอร์เฟกต์เลยลองดูตอนนี้ก็ใช้จงหลีไปก่อนนะถือว่าลดต้านทันสายฟ้ามนประมาณนี้2ตี้นี้นะครับก็สามารถฟาร์มดันอาร์ติแฟกต์ได้เลยผมว่าไอดีนี้ยังไงก็ขาด1เรื่องเวลอาวุธ2เรื่องอาร์ติแฟกต์เรื่องเวลตัวละครเนี่ยโอเคละเดี๋ยวขอดูแร่อาวุธหน่อยแร่อาวุธ900นะครับตัวที่แนะนำให้อัพโดยด่วนๆคือไรเด้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยาเอมิโกเนี่ยก็ต้องการตัวสายฟ้าอีกตัวหนึ่งอยู่ดีแล้วถ้ามีไรเด้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไรเด้นถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อปั้นยาเอะฟูลแล้วเนี่ยก็น่าจะปั้นไรเด้นให้ฟูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มจากอาวุธก่อนเลย The Cash อันเนี้ยก็ไปทำให้ขัด5เวล90ได้เลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็น priority แรกนะส่วน priority ที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นเอาดาบเบนเน็ตให้90อ่ะอันไหนก็ได้ที่เบนเน็ตจะใช้อ่ะก็ให้มัน90เลยเพราะว่ามันได้บัฟที่ต่างกันพอสมควรคือดาบเบนเน็ตเนี่ย80กับ90เนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยทำไมมันเบาลงวะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับ
แล้วก็โอเคถ้าไรเด้นเต็มแล้วเป็นเน็ตเต็มแล้วซึ่งอันนี้มันแค่เวลอาวุธถูกไหมก็ลองพิจารณาโมนากับดิโอน่านะครับเพราะเวนตีเนี่ยก็ถือว่าพอได้ละเพราะฉะนั้นผมจะหาอาวุธให้โมนาใหม่อาจจะเป็นเนี่ยมีเดอะวิสิตขัด5อยู่อันนี้อัพให้โมนาได้แล้วก็มีธนูแซคริฟิเชียลขัด5อยู่อันนี้ก็อัพขึ้นมาสัก60ก็ได้70ก็ได้แล้วก็หาอาร์ติแฟกต์ยัดๆให้ดิโอน่าเลือดเยอะๆหน่อยนะครับก็จะได้อีกตีนึงแล้วผมคิดว่าก็จะผ่านอบิดได้นะคือไอดีนี้เนี่ยมันควรจะผ่านได้อยู่แล้วแหละผมให้ดูก่อนว่าเขายังผ่านไม่ครบนะรู้สึกจะได้แบบ33ดาวใครนิดเดียวก็นั่นแหละมันการยูขัดเอมอสขัด5มันแบกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็แค่แบบเออจริงผมว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะผ่านได้ถ้าเกิดลองจัดตีแบบเขาเรียกเน้นแบบเล่นสลับห้องอ่ะแล้วเป็นการยู C6 ด้วยอ่ะโอ้โหจะว่าไปมันน่าลองเล่นมากแต่เราไปลองเล่นการยู C6 กันดีกว่า ผมยังไม่เคยเล่นการยู C6 เลยเราจะลองเล่นตีการยูข้างล่างเนอะใช่ไหมแต่เราต้องปรับนิดนึงเราต้องเอาโมนามาด้วยเพราะว่าไออาบิสชั้นล่างเนี่ยมันต้องการตัวแปะน้ำแต่เนื่องจากอาวุธพวกเนี้ยเวลน้อยอยู่เราก็เลยจะใช้ชิ้นนี้แล้วกันนะมันบวก energy recharge ด้วยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดึงจากตัวที่คิดว่าไม่ได้เล่นอะเอามาให้นะครับเดี๋ยวนะอาร์ติแฟกต์ที่ยาเอทน่าจะได้ใช้เนาะเอาดึงโกโล่มาแล้วกันเอ้ยหรือดึงเซียงหลิงมาดีแต่เราน่าจะได้เล่นเซียงหลิงนะอาร์ติแฟกต์เซียงหลิงเซียงหลิงใส่4กลเลเตอร์เดี๋ยวนะวางแผนแป๊บตีด้านล่างเนี่ยเราจะเล่นการยูการยูโมนาจงหลีแล้วก็โหขนาดจะลองลงอบิสยังไม่รู้จะจัดยังไงเลยตีด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นยาเอกกับไรเด้นเนาะยาเอกไรเด้นการยูโมนาอันเนี้ยยืนพื้นอันนี้ยืนพื้นละทีนี้เวนติไปไหนดีจงหลีอยู่ล่างก็ได้นะอาเบโดอยู่บนแล้วก็เบนเน็ตแล้วก็ด้านล่างเป็นอิโตะเราไม่เล่นแล้วกันเนาะตัวซับที่พิษอีกตัวหนึ่งเวนติเหรออย่างนี้ได้ไหมว่าน่าจะประมาณนี้นะถ้าเราจะลองเล่นนะผมไม่แน่ใจว่าข้างบนจะแรงแค่ไหนแต่ว่าให้ยาเอแบกน่าจะได้มั้งโหแต่ไรเด้นอาวุธเวล70เองอะห้องบนน่าจะช้าเลยอะห้องบนน่าจะช้าพอสมควรเลยคืออบิสรอบนี้เนี่ยมันไอห้องด้านล่างเนี่ยมันเป็นแบบมอนที่มันมีธาตุใช่ไหมมันก็เลยแบบบางทีเดเมจแรงไปมันก็ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นใช่ไหมผมเครียดปรับแล้วทุกคนผมอยากลองการยูเฉยๆเอาลองเลยแล้วกัน ตอนแรกว่าจะไปปรับอาร์ติแฟกต์ให้เต็มๆก่อนเดี๋ยวนี้เล่นแบบอาร์ติแฟกต์แหว่งๆก็ได้แค่อยากรู้ว่าการยู C6 มันชาร์จยิงไวขนาดไหน15ริทซิริุซาบากิโนอิคาซุชิยูเกนนารุไรทุชุคริทซิโอ้โหนี่เดอะแคทเวล70ไม่สะใจเท่าไหร่เนอะไม่สะใจเท่าไหร่ทุกคนอยู่ข้างๆยาเอผ่าทีละ 26,000 แต่มันก็ไม่ค่อยได้บัฟอะไรเยอะเนอะเพราะดาบเบนเน็ตก็เวล80ยาเอกมันแบกทีมในอบิสไม่ค่อยได้จริงๆด้วย คือมันต้องมีตัวที่ปั้นเต็มตัวอื่นนอกจากยาเอกด้วยอ่ะยาเอกตัวเดียวแบบไม่พอจริงๆนี่ขนาดเปิดอันติในวงเบนเน็ตนะเนี่ยโอ้แต่อย่างว่าอาร์ติแฟกต์เขาอะอาร์ติแฟกต์เขามันเป็นแบบแอคแท็กกับเอ็มเบมไงไม่ได้มีโบนัสใส่ฟ้าด้วยซ้ำเบากว่าที่คิดนะผมว่ายาเอกอาวุธประจำตัวเนี่ยไอ้สกิลอีเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยจ็อกคุจ็อกคุทุ
จูกงจกคจูกงจกคุริทริโอชินโดโนเคนเกนจูกงจกคソーセイの術異形を見届けよセイ酒ここより弱滅の時ค่อนข้างช้ามากเลยวะค่อนข้างช้ามากเลยผมคิดว่าถ้าเอาจะเปลี่ยนตีนี้ยังไงให้มันแรงกว่านี้วะคิดไม่ออกเลย ต้องคาซึฮะเบนเน็ตอะแรงกว่านี้แน่ๆแล้วไลเด้นอะต้องเต็มเพราะไลเด้นเนี่ยน่าจะแบกเดเมจเยอะกว่ามิโกะอีกถ้าเป็นตีนี้นะผมว่ามิโกะน่าจะประมาณสัก 30-40% แล้วก็ไลเด้นอีกสักประมาณ 50% อะมานี่แหละที่เราอยากลองยังไงคือ C6 วะเนี่ย 40,000 กว่าแล้วมันอะไรมันคือไม่รีควายชาร์จิ้งเราต้องกดอะไรก่อนนะแป๊บนึงนะไอ้กดผิดอ่ะโอ้โหจะดูรายละเอียดตัวละครเดี๋ยวนะการ UC6 มันต้องทำอะไรนะอ๋อมันต้องกด E ก่อนโอ้เอาใหม่แล้วเมื่อกี้เราก็กด E แล้วปะ Continue Continue เริ่มใหม่ตรงการ U อ่ะโอ้ไม่เริ่มใหม่แต่แรกเลยโอ้โหกดผิดนิดเดียวเองโอ้ my god จุกดีซิริโอเนี่ยเอาไรเด้นบัฟเอาเบเนตทุบแล้วก็เบิร์ด22,000 โอ้ไรเด้นก็ปันเบาไปหน่อยแต่อย่างน้อยสิ่งที่ดีคือเบเนตรีพลังงานดีอยู่นี่เริ่มจับโรเทชันได้แล้ว 29,000 แรงสุดแล้วตรงนี้เฮ้ยทำไมมันเรียกลูกเร็วจังวะรอบนี้โอ้โหแล้วเป็นตัวนี้อีกคือเมื่อกี้ประเด็นคือผมจะแบบกดดูรายละเอียดตัวละครเฉยๆอ่ะแต่ว่ามันหลุดออกมาเลยนะครับผมเอาไหมดิซิริโอชินโดโนเคนเกนจูกงจุกมุกาโนคิโอชิฮึฮัต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 全力攻撃だ。十五、律令、十五。逃げ道はあります。は、や、来行意図美しきかな。律令、十五、律。ここより弱滅の時。あい、もう落雷でんないよ。ストップ。え、ジュゴン、これ、時間がすごい。は、ジュゴンね、これ、じゃあ、ครบ3 rounds ね。時間の。さばきのいかず。有限なる雷帝稲光すなわち永遠なりโอ้ my god ยังช้าเล่น2รอบแบบ2นาทีกว่านี่ขนาดรอบ2แบบคิดว่าเล่นดีขึ้นแล้วเนี่ยไหนดูสิโอ้มันได้แค่นัดเดียวนี่ว่าโอ้ผมเข้าใจแล้วคือ C6 การ U อ่ะก็คือหลังจากเรากด E อ่ะเราจะยิงแบบไม่ชาร์จได้1ทีเว้ยได้1ทีเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ชาร์จได้1ทีแล้วครั้งต่อไปก็ชาร์จแต่ว่าสกิล E มันมี2ชาร์จไงว่า C2 มั้งใช่มั้ยคือ C2 อ่ะมันจะต้องคอมโบกับ C6 ถามว่าแรงมั้ยมันก็แรงนะแต่ถ้าเกิดติดคลีบ่อยกว่านี้น่าจะง่ายกว่านี้逃げようなんて思わないでよね。剣女盤石。相関結晶、風雪の縮図。おお、やんにえんかんUC6。
เนี่ยกด E ปุ๊บแล้วก็ยิงเลยมันเร็วมากนะจริงเนี่ยแล้ว E มันมาบ่อยมาก E ปุ๊บแล้วยิงต่อเลยเดเมจเร็วมากอ่ะเดเมจเร็วมากแล้วห้องอย่างห้องนี้เห็นปะคืออันนี้คือปัญหาของอบิสรอบนี้เว้ยคือตัวเดเมจแรงแค่ไหนนะไม่มีผลเลยตอนนี้อยู่ที่ว่าแปะธาตุเร็วแค่ไหนมันก็ต้องเอาโมนามายืนยิงอ่ะคือมันเป็นอบิสที่แบบถ้าเกิดท่าตรงมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าท่าไม่ตรงก็เนี่ยมันเสียเวลามากเลยเห็นปะนี่ขนาดท่าตรงนะเนี่ยแต่ห้องนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่6นาทีเมื่อกี้ประมาณ7นาทีโอ้โหแต่ห้องนี้เราก็มีความ2นาทีเหมือนกันเว้ยห้องนี้ก็แอบช้าเหมือนกันอีกรอบนึงแล้วพอละเดี๋ยวเคลียร์บอสนี้ได้แล้วพอละพอรู้แล้วว่าการ UC6 มันขนาดไหนมีคิริมัสตะซากิจูโกจูโกงみんながそばにいて十五にチョックフッやっ無我の境さっさっフッやっขึ้นแสนด้วยเมื่อกี้น่าจะบังเอิญติดครีพอดีจำได้ว่าไรเด้นตัวนี้คีเลดน้อยแต่ว่าคีเดเมจเยอะมิสชิตะคะอาเบโดตัวแทงเนี่ยเสียเวลาไหม3ครั้งเสียเวลานะเดี๋ยวถ้าไรเด้นแรงกว่านี้เนี่ยช่วงเนี้ยน่าจะเกือบตายแล้วต้องปั้นไรเด้นเยอะๆเลยตีไอดีเนี่ยชกยะชินโดโนเคนเกนริทริโอจูโกนชกここよりจักเมทโนทักิแต่ energy recharge ทันอยู่นะเพราะเป็นยาเอะ C2 ด้วยมั้ง energy recharge มันเลยแบบรู้สึกง่ายอ่ะรู้สึกรีไวอ่ะอันนี้ก็ประมาณ2นาทีอันนี้ก็แอบช้านะอันนี้ก็ถือว่าช้าแหละเมื่อกี้部外者禁止。飛行前。風だ。運命には逆らえません。天道万象。おさわり禁止。ยิง。ยิง。เอ้ยดอกที่2ไม่โดน。โอ้อันนี้คือความยากของการยูนะครับ ถ้ายิงวืดไปทีนึงแล้วก็จะรู้สึกเสียใจมากๆโหเร็วนะเร็วนะเนี่ยเร็วไหมผมว่าเร็วมากเลยนะเนี่ยไอ2ตัวนี้ระเบิดโล่น้ำออกมาแล้วนะบุไนชะคิชิหนีเกโอนั่นเต思わないでよね足元にルリのようにおさわり禁止เนี่ยห้องเนี้ยเกือบได้3ดาวเนี่ยดูดิกี่วิเองอ่ะนี่ขนาดเล่นแบบยิงวืดนะเนี่ยเอาจริงผมว่าถ้าเกิดห้องแรกถ้าเกิดไอ้บอสตัวเมื่อกี้แบบไรเด้นอย่างเงี้ยแรงกว่าเนี้ยอันเนี้ยคือแบบห้องนี้3ดาว 100% เลยคืออย่าลืมนะว่าตี้เนี่ยเวนติกับโมนาอาร์ติแฟกต์แหว่งยับๆเลยนะแล้วจงหลีถือหอก HP ว่า70นะคือตัวอื่นไม่มีเดเมจเลยอ่ะตีมาแกะยิจิโอคะคไรบิ15リツリオ燃えろみんながそばにいてくれれば有限なるライフ有限なるだ15リツリオ
มุกาโนคิโอชิมิคิริมัสตะโหทำไมไรเด้นฟันหุ่นไม่เข้าเลยวะจริงถ้าเสียงหลิงปั้นเต็มกว่านี้ตีเนี่ยผมจะเอาเสียงหลิงมาแทนอะเบโดเพราะว่ามันหกไฟอ่ะผมคิดว่าเสียงหลิงหกไฟอ่ะแรงกว่าดอกไม้อะเบโดนะถ้าเกิดปั้นเต็มๆอ่ะจูกงจ็อกกุ全力攻撃だ偉業を見届けよ無我の境地やっはっふっふっとっはっ律流来光เฮ้ยห้องนี้นาทีครึ่งได้อยู่อ่ะแต่มันควรเร็วกว่านั้นใช่ไหมเมื่อกี้กดเบิร์ดก่อนกด E ด้วยมันไม่ค่อยติดขีอ่ะดิแต่ถ้าติดนี่โอ้โห 50,000 เห็นปะชอบลืมใช้ C6 ตลอดเลยไม่ชินเลยหูยแรงมากอะแรงมากแบบถ้าเกิดเล่นสายละลายดีๆอะขึ้นแสนง่ายๆเลยผมบอกเลยนี่ผมยังไม่ได้กดเบิร์ดโมนาเลยนะครับเนี่ยหกหมื่นสองง่ายๆเลยดูดิガンザン八九。ルリのように落ちなさい。ここだよ。เวนติก็ไม่ได้ใส่สีลมนี่เนาะ อุ้ยขาดไปสองวิเองอันเนี้ยวันนี้นิดเดียวเองนะเนี่ยสรุปไม่ได้ดาวเพิ่มเลย6ดาวเหมือนเดิมโอเคแต่ก็คิดว่าจะของไอดีน่าจะได้แนวทางนะผมคิดว่าแบบชัดเจนมากว่ามันต้องปั้นอะไรต่อนะแบบตี้ผมบอกเลยถ้าแค่โชกุนอะอาวุธเวล90อะแล้วก็ทำเป็นขัด5ได้นะผมบอกเลยเมื่อกี้อย่างน้อย8ดาวอะแล้วก็อย่างเมื่อกี้อาเบโดก็แบบก็ช่วยเติมนิดเดียวเองแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเนาะแล้วก็ยาเอกก็เอาจริงมันก็ดูตันแล้วแหละแต่ก็ยอมรับว่าผมรู้สึกมันก็แอบเบาๆอยู่นะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเซตอาร์ติแฟกต์ต่างๆด้วยนะครับเวนตี้เนี่ยเมื่อกี้อาร์ติแฟกต์แหว่งนะเนี่ยให้ดูอาร์ติแฟกต์เวนตี้ผลนกบวก8นะไม่มีเดเมจเลยนะจงหลีอย่างเงี้ยก็เป็นเซตนี้ไม่มีเดเมจเลยนะเอาจริงอัพห่องนี้ให้90แล้วก็เล่นไปก็ได้นะ แต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะจงหลีไม่ได้ยืนสนามใช้ฟาวเนียสแลนด์ยังอาจจะง่ายกว่าส่วนโมนาเนี่ยเมื่อกี้ก็อาร์ติแฟกต์แหว่งเนี่ยดูดิยังเกือบได้12ดาวเพราะการยูแบกการยูกับยาเอกอะไรต่างๆช่วยกันเล่นอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็หวังว่ารีวิวดีตอนนี้จะมีประโยชน์นะครับทุกคนก็ไปรีวิวที่ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันเพลิดเพลินในการยู C6 อยู่นะกด E แล้วยิงเลยแล้วกด E แล้วอีกทีแล้วก็ยิงอีกเลยอีกทีนึงเป็นอะไรอ่ะเป็นเกมเพลย์ที่ต่างกับ C0 พอสมควรไม่ชินโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย